เกิดเสียงสะท้อนด้วยความเป็นห่วงจากนักศึกษาบางกลุ่มนะคะที่กังวลว่าอาจจะต้องจ่ายค่าเทอมแพงขึ้นหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยที่จะต้องออกนอกระบบนะคะย้อนกลับไปเมื่อกว่า7ปีที่แล้ว1ในมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้วก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ในยุคนั้นก็มีอาจารย์บางท่านออกมาคัดค้านวันนี้คุณอุรชัยสอนแก้วไปคุยกับนักวิชาการท่านนั้นนะคะขอให้สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง7ปีที่ผ่านมาภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะกิจกรรมของนิสิตและการเรียนการสอนที่ดำเนินไปตามปกติภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยให้เห็นบรรยากาศที่ต่างกับสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งที่อยู่ระหว่างเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านมติคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยบางกลุ่มแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ไปจนถึงขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2551กว่า7ปีที่บริหารงานในฐานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมุมมองของนิสิตปัจจุบันที่ไม่เคยมีส่วนร่วมในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านอาจสะท้อนทิศทางและบทบาทของสถาบันในขณะนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรที่ตัวเองคิดว่าปรับแล้วทำให้ดีขึ้นได้รวดเร็วมากขึ้นครับไม่ต้องไปขึ้นกับทางส่วนกลางครับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะก็คือเป็นเรื่องค่าเทอมค่ะที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างของหนูนี่คณะนิเทศค่ะเป็นจาก 18,000 เป็น 21,000 ค่ะก็คือเป็นเปลี่ยนค่าเทอมคณะวิศวะสาขาเป็นแอดมี่ครับเป็นออโตโมทีฟดีไซน์แอนด์แมนูแฟคเจอริ่งเป็นออกแบบยานยนต์ครับเป็นอินเตอร์ครับก็ค่าเทอมจะเป็นประมาณ 90,000 ครับ 90,000 ร้านค้าโครงการก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยขึ้นด้านหนึ่งอาจเป็นผลจากการบริหารงานที่มีอิสระตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยนอกระบบแต่ก็เป็นที่รับรู้ว่าสถาบันนี้มีสถานะทางการเงินคล่องตัวมาแต่แรกแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งในบุคลากรที่เคยเคลื่อนไหวคัดค้านการนำสถาบันออกนอกระบบเชื่อว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายหลังความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต่างจาก7ปีก่อนมากนักคือถ้าพูดถึงผลเสียด้านร้ายแรงเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลดีอย่างที่ควรอย่างที่ตอนที่เราตั้งความหวังไว้ว่าถ้าเกิดออกนอกระบบเนี่ยนะครับการบริหารงานบุคคลเลยการเพิ่มจำนวนอาจารย์เพื่อรองรับการขยายงานเพิ่มขึ้นมีนิสิตเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้มากเท่าที่ควรยังไม่ได้มากเท่าที่คาดหวังนะครับแต่ว่าการกระตุ้นของอาจารย์ที่เข้ามาบรรจุใหม่เนี่ยก็จะที่เราชอบเรียกเดดบูดอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยลงนะครับความกังวลของกลุ่มคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบถูกแสดงออกผ่านสื่อสังคมออนไลน์โอกาสเข้าถึงการศึกษาคือประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดคุยบ่อยครั้งเมื่อค่าใช้จ่ายในการเรียนจะเพิ่มขึ้นตามค่าใช้จ่ายภายในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะสถาบันที่มีแหล่งรายได้หลักจากค่าลงทะเบียนมีแนวโน้มว่าอาจเพิ่มภาระให้นักศึกษาในอนาคตตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมที่คาดการไปล่วงหน้า5ปีเนี่ยเราต้องการแรงงานระดับปริญญาแค่ประมาณ 10-15% เท่านั้นเองแต่ตอนนี้เรามีเยาวชนในช่วงวัยอุดมศึกษาเนี่ยประมาณ 40% ที่เข้าไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมากเกินไปได้ซ้ำไปแต่ว่าแน่ล่ะถ้าพูดถึงคนยากคนจนที่เขามีศักยภาพแล้วเขาควรเข้าถึงเนี่ยค่าเรียนจะกลายเป็นอุปสรรคทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการเข้ามาช่วยนะครับกองทุนกู้ยืมเป็นเรื่องนึงแต่ว่าในกรณีเด็กยากจนจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นทุนให้เปล่าเลยซ้ำไปผมว่าเรื่องนี้มันก็ต้องคิดรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยคนยากคนจนซึ่งเขาไม่มีทุนเรียนแต่เขามีความตั้งใจมีศักยภาพเนี่ยนะครับรัฐมีหน้าที่อุดหนุนเขาผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรวิทย์ระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลบริหารงานจำนวนผู้จบการศึกษาและอาชีพหลังจบการศึกษาเป็นรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยควรเปิดเผยต่อสาธารณะและเชื่อว่าหากมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบผลิตงานวิจัยงานวิชาการในบทบาทสถาบันการศึกษาที่รับใช้สังคมก็จะช่วยลดข้อสงสัยและความไม่ไว้วางใจของสังคมต่อสถาบันนอกระบบได้ในอนาคตอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน